ตอนนี้มีคลิปที่หลายคนกำลังวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจอะไรหรือเปล่าคือพยายามนะครับขับรถปาดหน้าแล้วก็พยายามเหยียบเบรกเพื่อให้รถหลังเนี่ยชนท้ายรถหลังเขาที่บันทึกภาพได้เนี่ยมองว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาบีบแตรเกิดความไม่พอใจหรือเปล่าและที่สำคัญรถคันหน้าที่เหยียบเบรกเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วยฮะไปดูคลิปครับดีมากดีคลิปจับด้วยถ่ายคลิปไปด้วยมึงเป็นอะไรมากไปเจ๊ทำอะไรฮะทำอะไรทำอะไรอ่ะมึงเป็นกูมีคลิปมึงยาวหรือเปล่าเอาดิไอ้สงสารลูกมึงหน่อยอีโอ้โหคืออันเนี้ยอันตรายนะทีนี้เราขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าวันนี้เราฟังแค่รถที่เขาถ่ายคลิปนะเรายังไม่ได้ฟังความเห็นจากรถคันสีขาวนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรมาก่อนหน้านี้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารถคันสีขาวเนี่ยเขาก็มีเด็กอยู่ในรถด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าของคลิปก็คือคนที่อยู่เนี่ยอยู่กับรถคันนี้เขาถ่ายเอาไว้เนื่องจากว่ามีรถเก๋งคู่กรณีเนี่ยขับปาดหน้ามาถูกไหมฮะขับปาดหน้ามาแล้วก็พยายามจะเบรกเพื่อจะให้รถของเขาชนเนี่ยฮะเบรกชนเบรกชนเบรกชนอย่างนี้เขามองว่าเอ๊ะมันมาจากการที่เขาบีบแตรหรือเปล่าก็ทำให้รถคันนี้ไม่พอใจนะครับที่สำคัญพยายามจะขับรถไปดูใกล้ๆนี่ฮะเรียกอีเจ๊เนี่ยนะฮะขออภัยนะตามคลิปเป็นแบบนี้ผลปรากฏว่าเปิดกระจกดูอ้าวมีเด็กอยู่ด้วยอ่ะทีเนี้ยก็เลยเอามาเตือนกันไว้นะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดอันตรายกันเกิดขึ้นนะครับก็ขับมาปกติบนสะพานนะครับเขาว่าแซงซ้ายแล้วก็ปาดหน้าเข้ามาครับแล้วผมก็บีบแตรครับบีบแตรปุ๊บทีนี้เขาว่าเบรกให้ชนเลยครับนี้เราก็เลยจะแซงซ้ายขึ้นไปเขาก็ไม่แซงปาดซ้ายปาดขวาจนตามในคลิปครับผมไปเขาก็ปาดคนอื่นต่อปาดซ้ายปาดนี่ฮะคนที่ถ่ายคลิปก็คือคุณธีทมนพัฒน์สร้อยพึ่งเจ้าของคลิปที่ก็เอามาโพสต์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรถคันหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมคือลักษณะเบรกเนี่ยฮะเหมือนเบรกจะให้เขาชนเออน่าจะสิครับเรื่องนี้เองเนี่ยนักข่าวของเราไปถามทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับบอกว่ารถยนต์ที่ขับปาดหน้าปาดหลังแล้วก็เบรกใส่เป็นการกระทำที่ถือว่าหาเรื่องรถคันอื่นทั้งตามพรบจราจรแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยนะครับค่ะนี่ฮะพรบจราจรเนี่ยมีความผิดฐานไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้อื่นโทษสูงสุดเนี่ยมีโทษจำคุก3 เดือนฮะปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนกฎหมายอาญามีความผิดในข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและสามารถให้ยึดรถของกลางได้นะฮะแบบนี้อันตรายนะคะครับแต่อันนี้ขอย้ำนะเราก็ยังไม่รู้ว่ารถฝั่งสีขาวเขาเจออะไรมาก่อนเขาถึงต้องขับปาดหน้าแบบนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆอย่าใช้อารมณ์นะคะใจเย็นๆกันวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้